สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่กวางก็ขออนุญาตมาชี้แจงเกี่ยวกับ Facebook ของชุดอิดนะคะที่มันหายไปหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ถึงไม่สามารถที่จะ เข้าไปในเพจของชุดอิดออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าเพจเราโดนแฮกนะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะกู้กลับคืนมาแล้วก็เราได้มีการโพสต์ไปที่หน้าเพจแล้วนะคะว่าตอนนี้เพจของชุดอิดโดนแฮกนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28นะคะตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางทีมงานของเรากำลังจะไปจัดการแข่งขันบาสเกตบอล55นะคะไทยอาร์มี่บาสเกตบอลอินวิเตชั่นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาในตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งทราบนะคะว่าเพจเราเนี่ย เข้าไม่ได้นะคะแล้วก็วันต่อมาเนี่ยเพจก็หายไปเลยนะคะแอดมินทุกคนเนี่ยโดนดีดออกจากตัวเพจหมดเลยไม่มีใครสามารถเข้าไปแก้ไขเพจได้แล้วก็หลังจากนั้นเพจหายพอเพจหายเนี่ยทางทีมงานก็พยายามที่จะกู้เพจตัวนั้นคืนมาในทุกๆวิถีทางไม่ว่าจะเป็นรีพอร์ตนะคะไปยังส่วนของ Facebook เองนะคะหรือว่าติดต่อผู้ที่สามารถกู้เพจได้ในแหล่งต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกู้เพจนั้นได้ซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดสดนะคะในรายการนี้ผ่านทางเพจ Facebook ของเราเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดก็คือต้องสร้างเพจใหม่ขึ้นมาเป็นเพจชั่วคราวที่จะต้องมาไลฟ์สดทำให้เราต้องเปิดเพจชุดอิดบอดแคสต์ขึ้นมานะคะเพื่อไลฟ์สดนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาจากที่เราไปแข่งขันนะคะมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยพี่กวางก็ได้รับอีเมลนะคะจากแฮกเกอร์ก็คืออีเมลของเราถูกแฮกก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยในเพจแล้วก็ในวันที่5เนี่ยเราก็ได้อีเมลนะคะจากแฮกเกอร์นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลนะส่งมาข่มขู่เรานะคะเพื่อที่จะเอาเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพจที่แฮกเกอร์ส่งมาให้เราตั้งแต่วันที่28ละแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นนะเราไม่สามารถเข้าไปดูอีเมลได้ซึ่งในช่วงวันนั้นนะพี่กวางอยู่ที่มาเลเซียนะคะแต่เราเปิดไม่ได้ค่ะแต่พอมาถึงวันที่กรุงเทพเนี่ยในวันที่5เนี่ยเราก็พยายามที่จะกู้ทุกอย่างคืนมาก็ไม่สามารถกู้ได้พี่กวางก็ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะเราติดต่อไปที่ตำรวจไซเบอร์ทุกอย่างหมดแล้วแหละนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะจากวันนี้ไปนะคะเราก็คงต้องมุ่งมั่นในการทำข้อมูลนะคะเอาไว้ในหลายๆช่องทางหลายๆแพลตฟอร์มนะคะเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างฐานในการตอบสนองข่าวสารให้กับทุกท่านนะคะโดยอาจจะมีทั้งในส่วนของ LINE แอดนะคะเว็บไซต์ของ shootit.com นะคะเพจ Facebook shootit broadcast นะคะ YouTube Instagram แล้วก็อื่นๆที่จะตามมานะคะแล้วก็อยากจะขอแจ้งไปยังทุกท่านนะคะว่าเรายังยืนหยัดนะคะในการที่จะสร้างสรรค์วงการกีฬาไปพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าเราจะขยายแพลตฟอร์มเท่านั้นเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตแล้วก็ขอให้ท่านติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยซึ่งในงานของพี่กวางเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายตัวมากนะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะช่วยติดตามเลยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอล3คนนะคะทั้งในระดับเยาวชนนะคะในระดับอุดมศึกษาในระดับโรงเรียนนะคะในระดับอาชีพนะคะซึ่งเรามีการจัดการแข่งขันตลอดทั้งปีนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการจัดการแข่งขันในส่วนของบาสเกตบอล5คนในระดับเยาวชนกับในระดับโอเพ่นนะคะรวมถึงกีฬาประเภทอื่นเช่นคอปบอลนะคะด้วยความที่พี่กวางเป็นนายกอุปนายกสมาคมกีฬาคอปบอลแห่งประเทศไทยด้วยก็ฝากกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะไว้กับทุกท่านนะคะอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ